พวกเธอสมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาดราม่าเอาศพน้องไปแห่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 นี่ถามพ่อถามแม่เขาหรือยังก็ไม่รู้อีเตี้ยมาตื่นน่ะใช่เธอหรือเปล่าอีเตี้ยเป็นคนออกแบบกรณีที่บอกว่าการอดอาหารเป็นมาตรการอันสุดท้ายทำไมเตี้ยถึงไม่อดต้องบอกว่าดร.มาริกาเนี่ยฟาดแบบละเอียดเลยนะคะอัดคลิปฝากไปถึงพรรคก้าวไกลถึงการที่ออกมาแห่ศพค่ะกรณีบุ้งทะลุวังในเสียชีวิตนะคะแถมยังฝากคำพูดแบบเผ็ดๆเนี่ยไปยังถึงเตี้ยส้มดอกแดงด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นตัวชงเลยให้บุ้งเนี่ยอดข้าวประท้วงค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างจะแซ่บขนาดไหนไปติดตามรับชมจากคลิปกันดูค่ะหลังจากที่กรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลได้ออกมาแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวกรณีที่นางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังนั้นเสียชีวิตโดยบอกว่ามีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในช่วงเช้าวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจจากนั้นส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งทีมแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้พยายามกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถตั้งแต่เวลา 6:20 น.ถึง 11:22 น.แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา 11:22 น.กรมราชทัณฑ์จึงขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งต่อมาทางด้านนางสาวพรรณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความหลังการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังบอกว่าต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือถึงจะทำให้สังคมตระหนักว่าคนเห็นต่างไม่สมควรตายหรือติดคุกและสิทธิการประกันตัวเป็นของทุกคนหรือแม้แต่มีคนตายแล้วก็จะยังไม่เข้าใจไม่รับรู้กันอีกมีอีกหลายคนยังอยู่ในคุกไม่ได้ประกันมีอีก3คนที่อดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำถึงจะเห็นต่างกันแต่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันพึงรักษาความเป็นมนุษย์กันไว้เถอะนะ RIP บุ้งนอกจากนี้นายรังสิมันโรมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในการประชุมกมธ.ตนจะมีการเสนอให้กมธ.นั้นพิจารณาในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้องขังคดีมาตรา112ซึ่งเสียชีวิตระหว่างคุมขังในประเด็นการนิรโทษกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งมีคดีผิดมาตรา112ต้องเสียชีวิตอีกอย่างไรก็ดีตนเชื่อว่านอกจากตนแล้วก็จะมีกมธ.คนอื่นเช่นนางสาวศศินันท์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลที่ร่วมเสนอประเด็นและพูดคุยเพราะขณะนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นกมธ.ควรพูดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวล่าสุดมาริกาก็ออกมาจัดหนักจัดเต็มพรรคก้าวไกลเอาไว้ว่าพวกเสื้อส้มก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอามาดราม่าเอาศพน้องไปแห่ถามพ่อถามแม่เขาหรือยังก็ไม่รู้นะเอาไปทำการเมืองต่อเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมควรคนที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆนอกจากกรมราชทัณฑ์นอกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ต้องเป็นมันแหละไอ้พวกกุ๊กไก่แล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครปรามเลยแล้วก็มีคนออกแบบออกสูตรด้วยซ้ำไปว่าจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวพวกเธอส้มก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาดราม่าเอาศพน้องไปแห่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 นี่ถามพ่อถามแม่เขาหรือยังก็ไม่รู้นะก็ไปแห่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 นะเอาไปทำการเมืองต่อเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมคนที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆนอกจากกรมราชทัณฑ์นอกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไอ้พวกคุกไก่เนี่ยแหละเพราะว่าไม่มีใครไปห้ามไม่มีใครไปปรามแล้วมีคนออกแบบออกสูตรให้ด้วยซ้ำไปว่าจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวปรากฏว่าไปออกแบบจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวนี่ก็ไปบอกอีตะวันอีกว่าต้องประท้วงด้วยการอดข้าวแล้วก็ไปบอกไอ้พวกอีเพนกวินเพนกวาอีกบอกว่าจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวนี่โชคดีนะอีเพนกวินมาม่าไม่งั้นก็ตุยก่อนอีนี่อีกอ่ะอีเพนกวินมันกินมาม่าไงมันก็เลยยังไม่ตุยเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามไปยุออกแบบสูตรบอกว่าการที่เราอดข้าวมันคือเทคนิคอันสุดท้ายในการที่จะแสดงออกซึ่งอะไรก็ตามแต่ไม่ขอโทษนะคะช่วยขออนุญาตกราบเรียนทุกๆคนว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นพวกเสื้อส้มใครก็ตามนะคะที่เป็นคนพวกชอบเอาศพไปแห่ใครก็ตามนะคะที่ชอบใช้วิธีการชีวิตของคนอื่นไม่มีความหมายแต่ชีวิตตัวเองมึงยังทำให้อดอ่ะทำไมมึงไม่อดอ่ะทั้งนั้นอ่ะทำไมอีเตี้ยไม่อดอ่ะทำไมไปปล่อยให้น้องเขาอดอ่ะ
แล้วทำไมเนี่ยแทนที่จะไปบอกว่าน้องอย่าอดเลยเราสู้กันต่อไปไม่ว่าจะไปในคุกหรือไม่ว่าจะเป็นนอกคุกอีกแป๊บเดียวก็ออกจากคุกมาแล้วเราก็สู้กันต่อไปแทนที่จะไปบอกน้องเขาแบบนี้ อุดมคติถ้าเกิดมันไม่จางหายนะอุดมคติเจตคติถ้าเกิดมันไม่จางหายเราออกจากคุกมาแล้วก็สู้กันต่อไปแม้เราอยู่ในคุกเราก็สามารถที่จะเขียนจดหมายแล้วก็แสดงเจตคติออกจากคุกมาได้แล้วก็สู้กันแบบที่มีความหมายแล้วใครเป็นคนยุยงให้น้องเขาไปอดข้าวตายใครเป็นคนยุยงก่อนเอออีเตี้ยมาตื่นน่ะอีเตี้ยมาตื่นน่ะใช่เธอหรือเปล่าอีเตี้ยเป็นคนออกแบบกรณีที่บอกว่าการอดอาหารเป็นมาตรการอันสุดท้ายเป็นอาวุธอันสุดท้ายอ่ะใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนออกแบบว่าทำไมเตี้ยไม่อดทำไมเตี้ยไม่อดทำไมเตี้ยถึงไม่อดดร.มาริกาเนี่ยก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะแต่ละคลิปแต่ละช็อตที่ออกมาและฝากไปถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เผ็ดร้อนจริงๆเลยล่ะค่ะอย่างคลิปนี้ก็เช่นกันนะคะดร.มาริกาเนี่ยก็ฝากเน้นๆไปถึงเตี้ยส้มดอกแดงเลยล่ะค่ะว่าเป็นตัวชงเลยนะคะที่ทำให้บุ้งเนี่ยอดอาหารออกมาประท้วงต่างๆนานาเกิดขึ้นจนเกิดเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ